ยูโร 2024 สนุกอังกฤษบูสโลวักสเปนฟัดจอร์เจียเช็คสถานการณ์พร้อมช่องยิงสดกีฬาวันที่ 30 มิถุนายน 2567 19:34 น.ยูโร 2024 ยังเดินหน้าโม่แข้งอย่างต่อเนื่องโดยคืนนี้อังกฤษตัดสินเข้ารอบกับสโลวาเกียขณะที่สเปนบูน้องใหม่จอร์เจียส่วนความพร้อมและถ่ายทอดสดช่องไหนไปดูกันยูโร 2024 ประจำวันที่ 30 มิถุนายนรอบ 16 ทีมสุดท้ายมีทั้งหมด 2 คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเวลา 23 นาฬิกาตามเวลาไทยสิงโตคำรามอังกฤษเจอกับสโลวาเกียที่อารีนาอัลชาวเก้เฟลทินอารีนาเมืองเกลเซนเคียเชนถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาอังกฤษได้แชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1นัดและเสมอ2นัดเก็บไป5คะแนนจากการชนะเซอร์เบีย 1-0เสมอเดนมาร์ก 1-1 และเสมอสโลวีเนีย 0-0 ส่วนสโลวาเกียได้อันดับ3กลุ่ม E ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดเก็บไป4คะแนนจากการชนะเบลเยียม 1-0 แพ้ยูเครน 1-2 และเสมอโรมาเนีย 1-1 คู่นี้เคยเจอกันมา6ครั้งอังกฤษชนะ5และเสมอกัน1ครั้งส่วนสโลวาเกียยังไม่เคยเอาชนะได้หนล่าสุดที่พบกันคือฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกอังกฤษชนะ 2-1 ความพร้อมนัดนี้อังกฤษไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะเมื่อฟิลโฟเดนกองกลางตัวเก่งเดินทางกลับมาเข้าแคมป์แล้วหลังก่อนหน้านี้ต้องเดินทางกลับประเทศอังกฤษด้วยเหตุผลเกี่ยวกับครอบครัวส่วนสโลวาเกียไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกันเกมนี้อังกฤษคงวางหมาก 4-2-3-1 จอร์แดน พิกฟอร์ด ไคล์ วอล์เกอร์ จอห์น สโตน มาร์ค เกฮี คีแรน ทริปเปียร์ คอบบี้ มานู เดแคลน ไรซ์ บูคาโย ซาก้า จูด เบลลิงแฮม ฟิล โฟเดนแฮร์รี่เคนขณะที่สโลวาเกียน่าจะใช้แผน 4-3-3 มาติน ดูบราฟคาดาวิด ฮันโคมิลาน สคริเนียเดนิส วาวาโรเปเตอร์ เปคาริกออนเดร ดูดาสตานิสลาฟ โลโบตคายูไร คุชคาลูคัส ฮารัสลินดาวิด สโตรเลชอีวาน สครานส์คู่ต่อมาเวลา 2 นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่ 1 กรกฎาคมตามเวลาไทยกระทิงดุสเปนเจอกับจอร์เจียที่โคโลนสเตเดียมไรเอเนอร์กิสตาดิโอนเมืองโคโลนถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาสเปนได้แชมป์กลุ่ม B ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะทั้ง3นัดเก็บไป9คะแนนเต็มจากการชนะโครเอเชีย 3-0 ชนะอิตาลี 1-0 และชนะแอลเบเนีย 1-0 ส่วนจอร์เจียได้อันดับ3กลุ่ม F ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดเก็บไป4คะแนนจากการแพ้ตุรกี 1-3เสมอสาธารณรัฐเช็ก 1-1 และชนะโปรตุเกส 2-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด 7 ครั้งสเปนชนะ6นัดและจอร์เจียชนะ1นัดหนล่าสุดเจอกันในฟุตบอลยูโร 2024 รอบคัดเลือกสเปนเปิดบ้านชนะ 3-1 ความพร้อมนัดนี้สเปนต้องเช็คความฟิตของเฮซูส นาบาสบาดเจ็บและอโยเซ เปเรสบาดเจ็บด้านจอร์เจียจะขาดอันซอร์ เมควาบิชวิลลี่ที่ติดโทษแบนเกมนี้สเปนคงวางหมาก 4-2-3-1 อูไน ซิมอนดานี่ กาบาฮาร์โรแบง เลนอกมองอายเมริก ลาปอปมาร์ก กูกูเรยาโรตรี เปดรีลามีน ยามานฟาเบียน รุยนิโก วิลเลียมอัลบาโร โมราตาขณะที่จอร์เจียน่าจะใช้แผน 5-3-2 จอร์จี้ มาม่า ดัชวิลลี่ ลูกาโลโชชวิลลี่ลาชาดาวาลี่กูรัมคาเชียจอร์จี้กเวเลซิอานีโอตาคาคาบัตเซจอร์จี้โคชราชวิลลี่โอตาคิเตอิชวิลลี่จอร์จี้ชักเวตัดเซควิชาควารัตเคเลียจอร์เจสมิคาลตัดเซประเสริฐขอบคุณชาวปทุมธานีพาเพื่อไทยคว้าชัยตอกย้ำมนต์ขลังทักษิณไม่เสื่อมการเมืองวันที่1 กรกฎาคม 2567 9:38 น.ประเสริฐขอบคุณชาวปทุมธานีพาเพื่อไทยคว้าชัยตอกย้ำมนต์ขลังทักษิณไม่เสื่อมรับงานหนักอบจ.ทั่วประเทศเหตุคู่แข่งไม่ธรรมดาหลังผลต่างไม่ถึงพันวันที่1 กรกฎาคม67ที่ใจนครราชสีมานายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปทุมธานีในนามของพรรคพท.ชนะการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.ว่าถือโอกาสนี้ขอบคุณประชาชนชาวปทุมธานีทุกคนที่ยังให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัครของพรรคพท.ซึ่งจากการนับคะแนนไม่เป็นทางการผลปรากฏว่านายชาญชนะการเลือกตั้งถือเป็นการหักล้างคำสบประมาทว่ากระแสของพรรคเพื่อไทยยังครองใจประชาชนซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่สมศักดิ์ศรีและผลออกมาก็แสดงว่าพี่น้องทั้งจังหวัดยังให้ความชื่นชอบพรรคเพื่อไทยอยู่นายประเสริฐกล่าวเมื่อถามว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่เสื่อมมนต์ขลังใช่หรือไม่นายประเสริฐตอบทันทีว่าไม่เสื่อมครับไม่เสื่อมนี่เห็นได้ชัดเลยว่าแม้เราจะต้องทำตามนโยบายหลายอย่างแต่เราก็สามารถคว้าชัยมาได้เมื่อถามว่าการได้ชัยชนะในพื้นที่ปริมณฑลจะเป็นการล้างภาพที่พรรคพท.เคยแพ้การเลือกตั้งในพื้นที่ปริมณฑลหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่สำคัญเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้เมื่อถามว่ามองว่าจะเป็นโดมิโนให้พรรคพท.คว้าชัยในปริมณฑลอื่นหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเราต้องทำการเมืองอย่างต่อเนื่องและชัยชนะครั้งนี้ทำให้เราต้องทำงานหนักเมื่อถามย้ำว่าการชนะแค่คะแนนไม่ถึงหลักพันต้องทำการบ้านหนักขึ้นใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าใช่เพราะคู่ต่อสู้ไม่ธรรมดาซึ่งการชนะเขตปริมณฑลและการที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.ในต้นปีหน้าพรรคคงต้องปรับกระบวนการยุทธศาสตร์เพื่อการต่อสู้ในครั้งต่อไปเมื่อถามว่าที่ใจปทุมธานีสะท้อนภาพบ้านใหญ่ร่วมแรงกันจังหวัดอื่นจะมีการรวมบ้านใหญ่เพื่อมาชูพรรคพท.หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าไม่อยากใช้คำว่าไปรวบรวมอะไรแต่ตนคิดว่านี่คือเสียงของประชาชนที่ยังไว้ใจพรรคพท.แล้วเชื่อว่ากระแสเหล่านี้ยังมีอยู่และจะสามารถทำให้พรรคพท.คว้าชัยชนะได้เมื่อถามว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับแล้วใช่หรือไม่ว่าจังหวัดปทุมธานียังเป็นหัวใจของคนเสื้อแดงนายประเสริฐกล่าวว่าผลการเลือกตั้งชี้เช่นนั้นและขอรอให้การเลือกตั้งที่เป็นทางการก่อนฟรานเชสโก บัญญาญาซิลแชมป์โมโตจีพีสนามดัช3 ปีติดพร้อมทำแต้มไล่จี้ผู้นำกีฬาวันที่1 กรกฎาคม 2567 เที่ยงคืน 39 นาทีฟรานเชสโก บัญญาญาเครื่องแรงไม่ตกผงาดแชมป์โมโตจีพีสนามดัชทัวริสโทรฟี่3 สมัยติดกันพร้อมเก็บคะแนนสะสมเพิ่มไล่จี้ผู้นำแบบกระชั้นชิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2024 เมื่อวันที่30มิถุนายนรายการ Dutch Tourist Trophy ที่เมืองอัดเส้นของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสนามที่ 8 ผลปรากฏว่าฟรานเชสโก บัญญาญ่าแชมป์โลก2สมัยซ้อนจากอิตาลีในสังกัดดูคาติไลโนโวทีมซิลแชมป์สนามนี้3 สมัยติดบัญญาญ่าซึ่งเป็นแชมป์สนามนี้เมื่อปี2022และ2023หนนี้เข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งด้วยเวลา40นาที 7.214 วินาทีโดยนี่ยังเป็นแชมป์สนามที่5ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้แล้วด้วยต่อจากสนามกาตาร์กรังปรีสเปนิชกรังปรีกาตาลันกรังปรีและอิตาเลียนกรังปรีส่วนอันดับ2คอเก้มาตินรองแชมป์โลกปี2023จากสเปนในสังกัดปริมาปรามาเรซซิ่งตามหลัง 3.676 วินาทีและอันดับ3เอเนียบาสเตียนินีนักบิดอิตาลีอีกรายที่อยู่ในสังกัดเดียวกับบัญญาญ่าตามหลัง 7.073 วินาทีคะแนนสะสมล่าสุดมาตินยังคงครองตำแหน่งผู้นำ200คะแนนขณะที่บัญญาญ่าอยู่อันดับ2เก็บไป190คะแนนและอันดับ3มาร์คมาเกสจากสเปนในสังกัดเกรซินี่เรซซิ่งโมโตจีพี142คะแนน